กราบสวัสดีประชาชนคนเล่น FIFA Mobile ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการยิงปั่นโค้งครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกม FIFA Mobile นี่เลยร้าน Elastic Shop รับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋ารับประกันเติมไวปลอดภัยไม่รีฟัน 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงคืนใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ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 นี่มี AK ด้วยเฮ้ย Echoก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องแฮมไรเดอร์ไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับลูกยิงปั่นโค้งนะครับถือว่าเป็นลูกยิงที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับในเกม FIFA Mobile จะบอกว่าเป็นการกดอันติถ้าไม่ตายเนี่ยก็ไม่แปลกครับเพราะว่าจังหวะเกมตันๆเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ปั่นโค้งโอกาสเป็นประตูสูงมากครับแต่ถ้าเราจะเอานักเตะนะครับเลี้ยงไปหน้ากรอบแล้วยิงปั่นสุ่ม4สุ่ม5นะฮะมันก็คงจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างใช่มั้ยครับแล้วเราจะต้องยิงปั่นโค้งยังไงล่ะครับให้มีโอกาสเข้ามากที่สุดจริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อการยิงโค้งของนักเตะอันดับแรกเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้น AI การยิงปั่นโค้งของนักเตะตัวนั้นๆครับการที่จะดูว่านักเตะตัวนั้นๆเนี่ยปั่นโค้งดีหรือไม่ดีอันดับแรกเลยนะครับให้ดูที่พลังแฝงของเขาครับซึ่งพลังแฝงที่จะทําให้นักเตะยิงปั่นโค้งได้ดีเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับพลังแฝง Finish Shot ยิงปั่นโค้งได้ดีแต่พลังแฝงอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่เพียงพอนะครับต้องดูที่ค่าพลังของนักเตะด้วยครับซึ่งก็แน่นอนครับผมการยิงปั่นโค้งเนี่ยก็คือการจบสกอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะค่าฟินิชชิ่งหรือว่าค่าการจบสกอร์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่ามีผลนะครับผมนั่นก็คือช็อตพาวเวอร์ค่าพลังของการยิงนั่นเองครับและค่าพลังที่สำคัญที่สุดนะครับในการยิงปั่นโค้งครับจะขาดค่าพลังนี้ไปไม่ได้เลยนะครับต่อให้จะมีฟินิชช็อตมีฟินิชชิ่งที่เยอะนะครับผมมีช็อตพาวเวอร์ที่เยอะนะครับห้ามขาดอันนี้เด็ดขาดครับนั่นก็คือค่าเคิร์ฟหรือว่าแปลตรงตัวคือค่ายิงโค้งนั่นเองครับเพราะจากการที่ผมได้ใช้นักเตะปั่นโค้งมาหลายๆตัวเนี่ยนะครับบางตัวมีพลังแฝงฟินิชช็อตแต่ค่ายิงเคิร์ฟน้อยนะครับผมก็มีหลายจังหวะหลายครั้งนะครับผมที่เขายิงปั่นแล้วหลุดกรอบออกไปแต่กลับกันเลยครับผมนักเตะที่ไม่มีพลังแฝงฟินิชช็อตแต่ค่าเคิร์ฟเยอะผมรู้สึกว่ามันทำให้นักเตะตัวนั้นเนี่ยนะครับผมยิงโค้งได้ดีกว่าตัวที่มีฟินิชช็อตแต่ว่าค่ายิงเคิร์ฟน้อยครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กับค่ายิงเคิร์ฟนะครับนั่นก็คือใช้เท้าข้างที่ถนัดของนักเตะยิงเพราะว่าหลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับเป็นตัวที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีฟินิชช็อตหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีค่ายิงโค้งเนี่ยค่าเคิร์ฟเยอะนะครับแต่ถ้าเอาเท้าขวาปั่นนะฮะซึ่งเท้าขวาเขาถนัดแค่3นะครับก็มีหลายครั้งนะครับผมที่หลุดกรอบออกไปนะครับต่างกันกับเท้าซ้ายลิบลับนะครับถ้าซาร่าได้เข้าเท้าซ้ายเนี่ยโหโอกาสเข้านี่คือ 80-90% นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับปัจจัยแรกนะครับตัวนักเตะนะครับผมถ้าใครชอบยิงโค้งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็ต้องเฟ้นหานะครับตัวที่แบบมีพลังแฝงฟินิชช็อตนะครับมีค่าฟินิชชิ่งที่เยอะมีค่ายิงโค้งที่เยอะนะครับเท้าถนัดถ้าเอาจริงก็อย่างคิเลวิกฟุตสัก4ก็กำลังดีนะครับเผื่อบางจังหวะเราได้ปั่นเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับหรือไม่ก็อาจจะหาตัวที่แบบถนัดซ้าย5ขวา5ไปเลยนะครับผมเข้ามาเพื่อที่จะยิงปั่นนะครับปัจจัยต่อไปนะครับที่มีผลต่อการยิงโค้งนะผมคิดว่าเป็นตำแหน่งในการยิงเพราะว่าตำแหน่งในการยิงเนี่ยคือเราต้องเลือกด้วยนะครับในการยิงโค้งเนี่ยถ้าเราเลือกตำแหน่งไม่ดีเนี่ยนะโอกาสเข้ามันก็น้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าว่ายิงโค้งตรงไหนมันมีโอกาสแบบเข้ามากที่สุดนะครับผมอาจจะไม่รู้ทุกมุมก็ได้นะแต่ถ้าใครรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับบริเวณแรกนะที่ผมรู้สึกว่ายิงโค้งได้ชัวร์เลยสบายนะครับนั่นคือในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวามุมตรงกลางนะครับผมเอาตัวปั่นเข้าไปนะปั่นเข้าง่ายนะประตูเซฟได้ยากนะครับแล้วก็บริเวณที่ผมชอบใช้นะครับผมก็คือบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าถ้าไกลจนเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ผู้รักษาประตูนะจะเซฟได้ง่ายครับผมหรือบางทีถ้ามันไกลเกินก็อาจจะปั่นหลุดกรอบออกไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือการจัดระเบียบร่างกายของนักเตะปกติแล้วเนี่ยผมนะฮะจะยิงโค้งเนี่ยผมจะให้นักเตะเนี่ยเอียงตัวเข้าหาประตูเนี่ยประมาณ45องศาจะเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่าชัวร์ที่สุดละเพราะเขาจะเห็นมุมนะว่าเขาจะต้องยิงไปทางไหนแต่ว่าบางตัวนะไม่45ก็ได้นะครับผมบางตัวหันหน้าแบบเหมือนจะหันหน้าไปคนละทางกับประตูนะแต่ว่ามีค่ายิงปั่นเยอะนะครับผมก็เข้าเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นพวกเมสซี่สตอยคอฟพวกเนี้ยนะครับบางทีไม่ต้องหัน90ไม่ต้องหัน45หรอกนะหันออกมาจากหน้าประตูอ่ะเอียงนิดนึงอ่ะแล้วก็ปั่นเข้าไปอันนั้นลูกยิงเว่อร์แบบนั้นก็มีขึ้นอยู่กับตัวนักเตะต่อไปเรามาดูวิธีการยิงโค้งกันดีกว่านะผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่คือทราบแล้วครับแต่ว่า
ก็ยังมีหลายๆคนนะเวลาผมสตรีมหรือว่าผมลงคลิปใน YouTube เนี่ยก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าพี่สอนยิงปั่นโค้งหน่อยอ่ะก็มัดรวมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันผมได้สรุปมาอยู่ประมาณ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะก็คือเลี้ยงไปที่ระยะหวังผลได้นะก็ตำแหน่งที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะในกรอบเขตโทษหน้ากรอบเขตโทษนะครับต้องไม่ไกลจนเกินไปนะจัดระเบียบร่างกายนักเตะอันดับที่2นะขั้นตอนต่อมาก็คือเลือกทิศทางในการยิงเรื่องที่ทางในการยิงก็คือปุ่ม Visual Stick ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับปุ่มบังคับทิศทางนักเตะนั่นแหละนะสมมุติว่าเราจะยิงไปเราเลี้ยงมาจากฝั่งขวาใช่มั้ยครับผมเราจะยิงไปเสา2นะ Visual Stick ของเราก็ให้หันไปที่เสา2เลยนะครับพอหันเสร็จแล้วทําไงครับขั้นตอนที่3กดปุ่มยิงนะแต่ว่าไม่ได้กดปุ่มยิงธรรมดานะเป็นการกดปุ่มยิงแช่ไว้แล้วเลื่อนลงนะครับผมสังเกตได้ว่าไอ้ปุ่มยิงของเราอ่ะจะขึ้นเป็น Finishนั่นก็คือยิงปั่นโค้งนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนี้แหละนะครับซึ่งหลังจากที่เรายิงปั่นโค้งไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเกิดหลากหลายสถานการณ์นะครับผมจะเข้าจะออกจะติดจะบังอะไรเนี่ยนะอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆนะครับถ้านักเตะเราโดนกดดันมีนักเตะฝั่งตรงข้ามนักเตะในแนวรับเข้ามากดดัน 2-3 คนปิดมุมบังจะยิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้นักเตะเราเนี่ยยิงแบบอาจจะหนีบล็อกได้แหละแต่มันอาจจะไม่ตรงกรอบอาจจะหลุดกรอบออกไปหรือว่ายิงไปแล้วเนี่ยอาจจะติดบล็อกนะครับผมแฉลบกลายเป็นลูกเบาอาจจะแฉลบเข้าแฉลบเข้ามือผู้รักษาประตูก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีนะอยากให้ผลลัพธ์ในการยิงโค้งดีขึ้นเนี่ยก็ต้องหาจังหวะที่แบบโล่งๆหาจังหวะที่แบบตัวประกบน้อยตัวที่กดดันน้อยนะถ้ามีตัวประกบอยู่ก็อาจจะใช้สกิลนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งของนักเตะนะครับให้แบบอยู่ในตำแหน่งที่โดนกดดันน้อยมากที่สุดแล้วค่อยยิงแล้วก็ต่อมานะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับผู้รักษาประตูด้วยหลายๆคนเนี่ยอันนี้ผมงงนะอันนี้ผมขอค้านเลยนะฮะ เปิดศึกเตรียมโดนทัวลงผมว่าประตูแต่ละตัวในเกม FIFA Mobile เนี่ยเหี้ยแม่งต่างกันว่ะนะครับต่างกันอยู่มันไม่ใช่ว่าคือเรายิงไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกตัวแม่งจะรับไม่ได้มันจะเข้าหมดนะฮะมันต่างกันมันมีตัวเหนียวตัวไม่เหนียวครับคือมันสัมผัสได้ว่าประตูตัวนั้นแม่งเรายิงไปเหี้ยเข้ายากจังวะเหนียวจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะครับยกตัวอย่างเลยตัวที่แบบเซฟเวอร์เลยนะที่ผมไต่แร้งแล้วผมเจอมานะ1เลยนะอันดับ1เหนียวที่สุดนะผมว่าเป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์นะครับ2รองลงมาคือดอนนารูม่านะครับผม3เมนดี้นะผมให้เมนดี้แล้วกันนะครับ4เป็นกูตัวนะครับแล้วก็5ตัวนี้ผมชอบเองไม่ยองนะครับตัวที่5นี้ไร้สาระปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแถมให้ละกันนะครับไหนๆก็พูดถึงการยิงโค้งแล้วก็พูดถึงการยิงฟรีคิกแบบปั่นโค้งด้วยเลยละกันนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกลูกนึงที่ผมชอบนะถือว่าเป็นไม้เด็ดเหมือนกันนะนะครับผมถ้าใครที่ยิงฟรีคิกแบบโค้งๆเป็นเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยนะครับอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่สวยวิธีการยิงฟรีคิกแบบปั่นโค้งก็ง่ายๆเลยครับผมก็ให้ปัดหน้าจอแบบโค้งนั่นแหละปัดหน้าจอแบบโค้งอ่ะสมมติว่าเราได้ฟรีคิกเหลือบๆฝั่งขวาใช่ไหมเราอยากยิงปั่นโค้งอ้อมกำแพงแล้วให้มันไปเข้าที่หน้าต่างฝั่งขวานึกออกปะเดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวทุกคนน่าจะเห็นภาพกันนะครับผมวิธีการยิงแบบนี้ก็คือให้ปัดหน้าจอโค้งแต่ไม่ใช่ว่าปัดหน้าจอโค้งจนแบบปัดไปในจุดที่เราอยากจะให้มันไปตกอ่ะคือเราต้องปัดแล้วยั้งนิ้วไว้ด้วยเผื่อให้จังหวะที่บอลมันโค้งด้วยยั้งไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้3 2 1ปึ๊บเนี่ยครับเราต้องปัดแล้วยั้งนิ้วไว้ประมาณตรงนี้นะแล้วที่เหลือเนี่ยบอลมันจะโค้งไปของมันเองถ้าเราปัดไปจนถึงจุดที่เราอยากจะให้บอลมันไปตกเนี่ยบอลมันจะออกนะครับคือมันจะโค้งเกินอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัดแล้วต้องยั้งนิ้วไว้ด้วยลองไปฝึกกันได้นะครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่ผมได้สร้างมานะฮะค้นหาอยู่นานเหมือนกันนะไอ้เทคนิคการยิงปั่นโค้งแบบฟรีคิกเนี่ยนะก็มาแชร์กันนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ยอดเยี่ยม very good นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้เลยครับผมนะถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดติดตามช่องแฮมไรเดอร์แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ